และความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปเป็นรายการพิธานุภาพดำเนินรายการโดยพระธรรมสิติเมธีที่เจ้าเจ้าวาดวัดราชาธิวาสวรวิหารทำจิตสดบริสุทธิ์ทดผ่องใสฝึกจิตไว้ใกล้พระธรรมทรงอังไทยให้จิตใจสดสุขแสงมีพลังปล่อยการพุทธานุภาพจากทางให้ทำบรรยายจากคำเพลงมงคลขลังเป็นพิทักษ์พุทธศาสตร์จัดให้ฟังส่งเสียงดังจากผมหนึ่งถึงทุกคนฟังทำจบแล้วค่อยพักผ่อนกายจิตทำเป็นมิตรไร้ทุกข์โทษปลอดสิทธิ์ผลจะปลอดภัยสุขสบายไร้กังวลขอสาธุชนเพื่อนทุกท่านสุขสันต์โทตัวพระธรรมสุขสันต์มาเพลงผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหารอรหังสัมมาสัมพุทธโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิก็ถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอคารวะพระเถรานุเถระเจริญสุขเจริญพรสวัสดีท่านสาธุชนทุกท่านรายการพุทธานุภาพจากศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยโดยพระธรรมกิตติเมธีก็ได้เวลามาพบกับท่านทั้งหลายวันนี้ก็ตรงกับวันพุธที่25มิถุนายนพระพุทธศักราช2567แรม14ค่ำเดือน6ก็พรุ่งนี้ก็เป็นวันพระวันพระสิ้นเดือน6ก็ถือว่าเป็นวันพระใหญ่สิ้นเดือน6เมื่อสุดสิ้นเดือน6ฝนที่ตกก็เหือดหายหายไปแล้วนะที่อื่นไม่ทราบที่วัดราชานี่หายไปแล้ว ก็เตรียมกายเตรียมใจก็คงจะไม่หายไปนานนะวันนี้ก็ฟังกันเช่นเคยทุกคลื่นนะกองพลที่1รักษาพระองค์คลื่น AM 1350กิโลเฮิรตซ์วิทยุเสียงธรรมจากชาวพุทธวัดหทัยนเรศรวิทยุอะไรล่ะพระพุทธศาสนาและสังคมวัดศรีทวีแล้วก็วัดสามชุกสุพรรณบุรีวัดหนองกายจังหวัดเชียงใหม่ก็แล้วก็ติดตามชมทางเฟซบุ๊กไลฟ์ที่กิตติเมธีแค่ตัวใหญ่ IWTIMETEE ก็ว่ากันเป็นประจำญาติโยมสาธุชนสนใจสงสัยข้อธรรมะก็โทรมาถามได้นะ
เอากันสดๆเลยตอบปัญหากันสดๆทางวิทยุโยมถามแล้วฟังจากวิทยุก็ได้โทรมาที่081 505 4569 081 505 4569หมายเลขนี้ก็จะสนทนาธรรมกันได้แล้วก็ถ้าสนใจอยากจะร่วมบุญร่วมกุศลตั้งกองบุญหนุนกองธรรมก็ได้นะออนปัจจัยเข้ามาที่บัญชีธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี070-026-0870 070-026-0870 เขาโอนกันมาแล้วก็สำเร็จประโยชน์ทั้งนั้นนะอย่างเมื่อคืนนี่ก็คุณโยมนางสาววัลภาบุญทรัพย์ก็โอนมาร่วมกองบุญหนุนกองธรรมประจำเดือน500 บาทขออนุโมทนาบุญโยมนั้นทำเป็นประจำเดือนมีโอกาสก็แวะมาเยี่ยมมาเยือนวัดราชาธิวาสวิหารก็วันที่7ขอเชิญนะวันที่7ขอเชิญ7กรกฎานะไม่ใช่7มิถุนายังเวลาอีกเดือนเสร็จๆวันที่7กรกฎาคมนั้นเป็นวันทำบุญฉลองอายุวัฒนมงคลหลวงปู่พระพรหมวชิระมงคล94โยมไม่ใช่95 94จะเต็มแล้วก็จะขึ้น95ในวันที่7กรกฎาคมภาคเช้าจะมีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์100 รูปไปใช้บาตรกันก็ได้นะก็มีพระในวัดบ้างนอกวัดบ้างพระวราชามไม่ถึง100แล้วเดี๋ยวนี้ก็นิมนต์พระวัดอื่นมาบ้างเพื่อให้ครบ100เพื่อให้หลวงปู่ได้อยู่ไปถึง100ร้อยปีนะพอช่วงสายหลวงปู่ก็จะรับน้ำสงฆ์ของหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานน้ำสงฆ์ในวันมงคลวันฉลองอายุซึ่งปฏิบัติมาทุกปีเป็นอย่างนั้นพอตกครับ10 โมงก็มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญพระพุทธมนต์ฉลองหลวงปู่นั่นแหละแล้วก็มีทักษิณานุปทานคือบังสุกุลหลวงปู่ก็ทำเพื่อบุพการีชนทั้งพ่อแม่ปู่ย่าตายายทั้งอุปัชฌาย์อาจารย์ก็เชิญท่านมารับบุญตอนช่วงประมาณ10 โมงไปแล้วนะพอ11 โมงก็ถวายภัตตาหารเพลก็พระอยู่ประมาณ101นี่แหละบวกลบนิดหน่อยไม่มากญาติโยมมีอะไรจะร่วมบุญร่วมกุศลตรงนั้นก็เชิญได้นะทีนี้พอตกบ่ายหลวงปู่ก็จะไป กราบเปิดนิทรรศการ
งานฉลอง200ปีวชิรญาณภิกษุเสด็จออกผนวดวชิรญาณภิกษุก็คือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จออกผนวดที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้วแล้วก็ประมาณวันที่7เนี่ยนะจากนั้นพระองค์ก็ประทับอยู่วัดมหาธาตุปฏิบัติวัดถากอุปชาอาจารย์ซึ่งเป็นสมเด็จพระสังฆราชนะแล้วบอกใกล้เข้าพรรษาพอดีประมาณวันที่10มันก็เลยเสด็จมาเจริญกรรมฐานนภาวนาที่วัดสมอรายอยู่จำพรรษาที่วัดสมอรายเลยก็จำตลอดพรรษาศึกษากรรมฐานแล้วก็ศึกษาพระปริยัติด้วยจนกระทั่งว่าออกพรรษาแล้วพระองค์คงจะมีพระราชดำริว่าพื้นฐานภาษาบาลียังไม่พอก็เลยเสด็จกลับไปวัดมหาธาตุไปศึกษาพระบาลีจนกระทั่งว่าได้เข้าสอบบาลีสนามหลวงซึ่งมีล้นเกล้ารัชกาลที่สามพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวประทับนั่งเป็นประธานปรากฏว่าปีนั้นก็สอบได้5ประโยคคือสมัยก่อนในเขาเรียนจนจบเลยเสร็จแล้วเข้าสอบสอบได้กี่ประโยคก็เอาเท่านั้นหยุดไว้ตรงนั้นสอบได้3ประโยคก็จบถือว่ามหาปริญญา3ประโยคได้4ประโยคก็เอา4ได้ประโยค5ก็เอา5บางท่านบางคนที่ท่านเก่งท่านสอบได้รวดเดียววันเดียวนะได้9ประโยคเลยก็ลักษณะเหมือนกับว่าป้ายในกระดานนะป้ายเสร็จแล้วเอาแปลประโยคนี้แปลว่าอย่างไรแปลไม่แน่ใจว่าจะแปลปากเปล่าหรือเปล่าหรือแปลเขียนนะได้ไปถึงประโยคไหนก็เอาแค่ประโยคนั้นถ้ายังไม่ผ่านก็ยุติไว้เท่านั้นก่อนต่อไปเข้าสอบใหม่ได้แต่ว่าชิรญาณภิกษุนั้นท่านพระองค์ท่านสอบได้5ประโยคแล้วก็หยุดไว้แค่นั้นแต่ว่าการศึกษาพระองค์ไม่ได้หยุดเราจะเห็นว่า บทพระราชนิพนธ์เป็นภาษาบาลีนี่มีเยอะมากเลยของพระองค์เนี่ยเป็นคำร้อยแก้วร้อยกรองบทร้อยกรองที่เราทุกคนใช้กันก็คือบทอะไรเลยบทธรรมวัดเช้าบทธรรมวัดเย็นทั้งหมดอ่ะพระองค์ทรงรจนาขึ้นตามแนวธรรมะเพื่อเป็นบทธรรมวัดเช้าธรรมวัดเย็นแล้วเราก็ใช้กันมาตั้งแต่นั้นจนถึงวันนี้ปัจจุบันนี้งานพระราชนิพนธ์นั้นก็แผ่กระจายไปทั่วโลกแผ่กระจายไปทั่วโลกเลยพอพระสงฆ์ไทยไปที่ไหนก็ใช้ที่นั่นแล้วก็แปลเป็นภาษาอังกฤษไปก็มีที่แปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วที่มูลนิธิมหามกุฏนี่ก็มีกระยาจะอ่านเป็นภาษาอังกฤษแปลนวโกวาทเป็นภาษาอังกฤษก็มีอยู่นะเพราะฉะนั้นก็พระองค์ได้สร้างคุณูปการไว้มาก
พระบาลีของพระองค์นี่เป็นประโยชน์แก่พระศาสนาแก่เราท่านทั้งหลายด้วยแหละจากการที่พระองค์ได้ทรงศึกษาพระศาสนาอย่างเข้มข้นลึกซึ้งทำให้พระองค์มีพระปรีชาสามารถเพิ่มขึ้นถึงขนาดว่าทรงใช้ความรู้ทางศาสนศาสตร์ไปเป็นวิทยาศาสตร์ได้นะพระองค์เป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยนะก็ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าทั้ง3แห่งเนี่ยทั้งลาดกระบังทั้งพระนครเหนือทั้งธนบุรีเนี่ยท่านนี้ยกย่องสรรเสริญแต่ก่อนนี่มีกระทรวงวิทยาศาสตร์กระทรวงวิทยาศาสตร์ก็เช่นเดียวกันยกย่องถึงขนาดว่าเวลาวันก่อตั้งกระทรวงวิทยาศาสตร์นี่ต้องนิมนต์พระจากวัดราชาธิวาสไปเจริญพระพุทธมนต์วัดเรามาอยู่ภายหลังก็ได้รับอานิสงส์ไปเจริญพระพุทธมนต์ แต่เดี๋ยวนี้กระทรวงวิทยาศาสตร์ก็ยุบลงไปในกระทรวงอะไรล่ะกระทรวงอวนะหลายอย่างอวนี่ทั้งการศึกษาทั้งวิทยาศาสตร์ทั้งวิจัยทั้งอะไรสารพัดเนี่ยยุบเข้าไปอยู่ในกระทรวงเดียวกันน่าเพราะฉะนั้นวันที่7นี่เชิญไปติดตามไปร่วมพิธีเปิดวัดราชาจะจัดกิจกรรมใหญ่นะวันที่7ไปถึงวันที่15กรกฎาคมนะแล้วก็มีของแจกของที่ระลึกมีนิทรรศการให้ความรู้มีบรรยายประวัติผลงานของรัชกาลที่4โดยนักวิชาการเช่นอาจารย์บวรศักดิ์อุวันโนอาจารย์วิษณุเครืองามอาจารย์ธงทองจันทรางสุเนี่ยเราจะสลับมาท่านเหล่านั้นรับปากไว้แล้วแล้วก็ยังมีในสายพระก็มีบำเพ็ญกุศลบำเพ็ญกุศลตั้งแต่เช้านั่นแหละร่วมกันไปถึงการทักษิณานุปทานนิมนต์พระมา100รูปอาตมาภาพเองในตั้งใจจะ200รูปแต่ทางฝ่ายทำงานก็บอกว่าเอาขอ100รูป100รูปกว่า100รูป100 200รูปเท่ากับปีที่เสด็จออกผนวด200ปีพอดีปีนี้200ปีจาก2367มาถึง2567ก็200ปีแล้วก็มีของแจกของฝากของที่ระลึกกันแหละนะญาติโยมไปร่วมบุญร่วมกุศลแล้วร่วมในพิธีแล้วก็ไปร่วมในเรื่องการชมกันก็ชมพระอุโบสถเปิดพระอุโบสถให้ชมตลอดเพราะในพระอุโบสถนี้ก็มีพระรูปเหมือนหินอ่อนนะรูปเหมือนของรัชกาลที่4เป็นหินอ่อนอิตาลีนะแกะสลักสวยงามมากเหมือนเลยแล้วก็มีอะไรพระแท่นมนังคศิลาบาทที่พระองค์เชิญมาจากสุโขทัยในสมัยนั้นถูกทิ้งถูกขว้างก็เก็บมาไว้ก็ตั้งอยู่ที่ลานโพที่ต้นโพต้นพระศรีมหาโพทางวัดจะเปิดพระตำหนักพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
จ้าอยู่หัวซึ่งตั้งอยู่ในคณะใต้ทางเดินผ่านไปกุฏิอาตมานั่นแหละนี่สมมุตินะโดยสมมุติว่ากุฏิอาตมาที่จริงก็ไม่ใช่กุฏิของอาตมาหรอกอาตมามาปล่อยอาศัยท่านสร้างไว้นานแล้วเจ้าจอมสว่างสร้างไว้ก็สร้างถวายพระแหละพระก็ได้อยู่แต่สมัยนั้นก็เจ้าอาวาสอยู่โยมก็จะได้คลายสงสัยว่าพระตำหนักพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนี่เป็นยังไงบ้างมีอะไรบ้างไปชมกันได้ช่วงนั้นเปิดฟรีปกติก็ไม่ค่อยได้เปิดนะแล้วก็จะเปิดพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์ฉลอง200ปีแต่ประสูติของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์นั้นแหละ200ปีประสูตินี่เราสร้างกันมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2547แล้วมามีพิธีเปิดเมื่อพ.ศ. 2550นะก็เปิดก็มีญาติโยมมาชมกันอยู่เรื่อยเลยนะแต่ทางวัดก็บอกว่าเปิดให้ชมเฉพาะที่ติดต่อมาเป็นคณะแล้วก็มีใกล้มีพิธีกรมาแนะนำเพราะทางวัดนี่ไม่มีพิธีกรแนะนำที่เข้าถึงลึกซึ้งพออาตมาภาพเองคุยกับท่านพระครูสิริกวีวัฒน์และซึ่งดูแลอยู่นี่บอกว่าวันนั้นเราเปิดทั้งสองชั้นเลยที่จริงพิพิธภัณฑ์สามชั้นอาคารสามชั้นแต่เป็นพิพิธภัณฑ์อยู่ที่ชั้นสองและชั้นสามส่วนว่าชั้นหนึ่งนั้นปัจจุบันก็ใช้เป็นที่บำเพ็ญกุศลบ้างใช้อภิปรายบ้างใช้อบรมกรรมฐานบ้างอบรมนักเรียนบ้างอบรมครูบ้างแต่ในช่วงนี้ก็จะทำให้พิเศษขึ้นนะพิเศษขึ้นญาติโยมได้รับทราบข่าวแล้วก็บอกกล่าวต่อๆกันไปด้วยนะโยมเช่นเดียวกับท่านที่กำลังติดตามฟังอยู่ทาง Facebook นี่แชร์ไปให้เพื่อนๆหน่อยอาตมาก็เห็นหน้าคนประจำประจำนะนี่ที่หน้าใหม่ๆมาก็คือรังสรรค์เพชรแก้วนี่รังสรรค์เพชรแก้วมาใหม่นะของเก่าแต่มาใหม่เจ้าอาวาสวัดป่านานาชาติที่เวอร์จิเนียนนี่เข้ามาแล้วนะสาธุครับสาธุญาติโยมแชร์ไปเยอะๆนะรู้จักใครมีเพื่อนไม่ได้ให้ธรรมะกันให้ธรรมะเป็นทานโยมไม่มีโอกาสอื่นก็โอกาสนี้แหละให้ธรรมะเป็นทานให้เขาฟังสดๆทันโลกทันเหตุการณ์มันก็จะได้อรรถรสนะถ้ามันแชร์หลังจากจบแล้วมันก็อย่างว่าแหละนะพวกก็โอ้ยอะไรพวกรายการธรรมะนี่มันค่อนข้างจะยาวเหมือนกันนะก็ลองดูนะท่านทั้งหลายวันที่7ถึง15กรกฎาวัดราชารออยู่นะไปชมศาลาการประเรียนไปชมพระอุโบสถไปชมพระตำหนักพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าไปชมพิพิธภัณฑ์มหาราชานุสรณ์ชื่อเต็มนะชื่อพิพิธภัณฑ์มหาราชานุสรณ์200ปีแห่งการพระราชสมภพพระ
บาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4นั่นคือชื่อเต็มแต่เราเรียกกันสั้นๆว่าพิพิธภัณฑ์ร.4ก็สร้างอุทิศถวายพระองค์ท่านเข้าไปดูข้างในจะได้เห็นอะไรที่พิเศษขึ้นนะเอาละท่านสาธุชนทั้งหลายประชาสัมพันธ์บ้างอะไรบ้างก็เดินทางมาครึ่งทางแล้ววันนี้ภาคบ่ายก็ไปเทศน์โน้นที่วัดอ้อมน้อยวัดอ้อมน้อยไปเทศน์งานออกเมนพระราชทานเพลิงศพท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ภาสิทธิ์สุขวันดีอายุ55ปีไปเสียแล้วมีภรรยาไว้คนหนึ่งมีลูกสาวไว้คนหนึ่งก็ไปเสียแล้วอดีตท่านก็เป็นผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตสิรินธรผู้ช่วยอยู่ที่สิรินธรก็สิรินธรก็อยู่อ้อมมันตรงนั้นมันเขตอ้อมใหญ่นะติดทราบข่าวว่าติดอ้อมใหญ่ก็หลวงปู่พระสุธรรมาธิบดีหรือพระธรรมวราจารย์ไปสร้างไว้สร้างในที่ของโยมนะโยมถวายที่ไว้ในท่านเจ้าคุณอะไรล่ะวัดบุรณสิรินั่นหลวงพ่อเสริมอ่ะหลวงพ่อเสริมโยมก็ถวายที่ดินไว้หลวงพ่อเสริมหลวงพ่อเสริมก็เห็นว่าสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ก็ให้หลวงปู่ก็สร้างวิทยาเขตขึ้นมาเลยทำสำเร็จตอนนี้หลวงปู่ก็ไปแล้วรองอธิการบดีที่ดูแลวิทยาเขตก็คือท่านเจ้าคุณมงคลธรรมวิธานในปัจจุบันสำเร็จทะเรรำวันนี้ก็มีพระไปกันเยอะนะพระลูกศิษย์บ้างอะไรบ้างญาติโยมก็เยอะอยู่ก็พระราชทานเพลิงศพไปเรียบร้อยเกิดขึ้นแปรปรวนแล้วก็ดับลงรุ่นลูกศิษย์อะเคยเป็นลูกศิษย์ด้วยอายุ55ปีไปแล้วเหลือเลยเราอยู่ข้างหลังนะ เอาละวันนี้เข้ามาที่เรื่องข้อธรรมะวันนี้ก็มาถึงพระสูตรที่196พระไตรปิฎกเล่ม22นะแต่ว่าถ้านับในวรรคเนี่ยเป็นสูตรที่6คือวรรคหนึ่งมี10สูตรท่านจัดวรรคละ10ไปแต่ข้อทั้งเล่มน่ะเป็นข้อที่196ชื่อสุปินะสูตรหรือสุบินสูตรว่าด้วยมหาสุบิน5ประการคือเรื่องนี้เกิดขึ้นแก่พระโพธิสัตว์ก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนจะได้บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณตรัสรู้สัจธรรมเรียกว่ายังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่เรื่องนี้พระองค์ก็ตรัสว่าโลกรภิกษุทั้งหลายมหาสุบิน5ประการปรากฏแก่ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนแต่ตรัสรู้ยังไม่ได้ตรัสรู้ยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่5ประการคืออะไรที่จริงแล้วในพระไตรปิฎกนั้นจะว่ายาวนะก็ย่อหมายสั้นๆแต่ก็ไม่สั้นเท่าไหร่นะประการที่1พระพุทธเจ้าทรงฝันว่าแผ่นดินนี้เป็นที่นอนข
ขนเขาเป็นหมอนมือซ้ายหย่อนลงในมหาสมุทรทิศตะวันออกก็มหาสมุทรแปซิฟิกนะมือขวาหย่อนลงทางมหาสมุทรทางทิศตะวันตกก็มหาสมุทรอินเดียเลยเท้าทั้งสองก็หย่อนลงในทิศทักษิณทิศใต้ทิศทักษิณก็คืออะไรโน้นคงจะไปลงที่แอนตาร์กติกนั่นนะแล้วก็พระองค์ก็ต้องพิจารณาเรื่องว่ามหาสมุทรอะไรต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรตอนนั้นยังเป็นพระโพธิสัตว์นะตอนนั้นเป็นพระโพธิสัตว์มหาสมุทรทางทิศตะวันออกทางทิศตะวันตกทางทิศใต้ทางอันนี้มีความหมายพระองค์ก็บอกความหมายไว้แล้วนะความหมายว่าพระองค์ได้นิมิตอย่างนี้เนี่ยจะได้ตรัสรู้ธรรมอันยอดเยี่ยมครอบคลุมทุกที่ทุกหนทุกแห่งทั้งบนบกทั้งในน้ำเสด็จบรรทมบนพื้นดินมีภูเขาทั้งหลายทั้งปวงเป็นหมอนเป็นเขนยมือซ้ายหย่อนลงในมหาสมุทรทางตะวันออกแปซิฟิกนะมือขวามาหย่อนลงทางตะวันตกก็คือภูเขาคือมหาสมุทรอินเดียแหละเราว่ากันอย่างนี้ก่อนพระบาททั้งสองนั่นลงไปทางทิศใต้ก็คือแอนตาร์กติกนู่นแหละนี่ก็คือสิ่งที่เราตีความหมายเอาเองนะว่าในปัจจุบันแต่ว่าทั้งหมดนั้นก็นิมิตนั้นหรือความฝันนั้นพระองค์ก็ทรงอธิบายว่ามันครอบคลุมโลกเพราะฉะนั้นความหมายก็คือพระองค์จะต้องได้ตรัสรู้ธรรมมันยอดเยี่ยมในโลกแต่ว่าจะรู้อย่างไรตอนนั้นยังเป็นพระโพธิสัตว์ก็ยังไม่รู้นะเป็นความฝันที่ยิ่งใหญ่มากนะยอมไม่ต้องถามมาแล้วนะแล้วฝันเห็นเลขบ้างหรือเปล่านะพระพุทธเจ้าไม่ฝันเห็นเลขนะข้อที่สองประการที่สองตรงได้นิมิตว่าสุบินว่าหลังคาง้อไม่ใช่หลังคาหญ้าคาขอไปหญ้าคางอกขึ้นที่สะดือและหญ้าคานั้นมันสูงสุดลูกหูลูกตาไปถึงท้องฟ้านั่นเกิดอะไรขึ้นหญ้าคางอกที่สะดือแล้วก็มันงอกงามปลายถึงท้องฟ้าเนี่ยพระองค์ทรงแก้ว่าพระองค์จะได้รู้อริยมรรคแล้วประกาศอริยมรรคนั้นได้ด้วยดีจะไปไกลขนาดนั้นจะไปสูงส่งขนาดนั้นไม่มีอะไรมาขวางกั้นได้นี่คือข้อที่สองซึ่งอริยมรรคก็เราจะเห็นแล้วว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้นั้นเป็นประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติเป็นประโยชน์แก่ชาวโลกจริงๆ
ต้องจะได้สิ่งสำคัญสูงสุดอย่างนี้ประการที่สามตรงนิมิตว่ามีหนอนสีขาวหัวดำไต่จากเท้าจากพระบาทของพระองค์ขึ้นไปถึงเข่าเรียกว่าเกาะเป็นแผ่นขาวเลยนะมันจะเป็นอย่างไรปรากฏแก่พระตถาคตเจ้านะหนอนสีขาวหัวดำแล้วจะเป็นอย่างไรในที่สุดพระองค์ก็ทรงใกล้ครวญพินิจพิจารณาแล้วว่าโอ้ไอ้หนอนสีขาวอย่างนี้ต่อไปในภายภาคหน้าก็คงจะมีคฤหัสถ์ชนอุบาสกอุบาสิกาจะหันหน้ามานุ่งขาวห่มขาวปฏิบัติธรรมกันจำนวนมากเดี๋ยวนี้ก็มีมากพอสมควรแล้วนะต่อไปอาจจะมากกว่านี้ก็ได้ยิ่งบอกเกิดภาวะวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นมาทำอะไรไม่ได้แล้วก็ปฏิบัติธรรมกันไม่ดีกว่าหรือยังอยู่รอดปลอดภัยได้ดีกว่าไม่มีปัญหาอะไรอื่นเลยเราก็อยู่กันด้วยธรรมะอยู่กันด้วยธรรมะนอนสีขาวหัวดำก็ยอมก็ใส่ชุดขาวแล้วก็ไม่ปลงผมก็มาเกาะพระบาทเพื่อจะได้ลอยไปสุคติภพได้ไปสวรรค์บ้างถ้าไม่เข้ามาเกาะพระพุทธเจ้านี่เราไปสวรรค์ยากนะเกาะยังไงก็คือเกาะมาเกาะพระธรรมพระองค์ทรงมอบไว้ให้แล้วว่าเมื่อเราตถาคตล่วงลับดับไปนั้นพระธรรมและพระวินัยจะเป็นศาสดาของพวกเธอเพราะฉะนั้นเรามาเคาะมาเกาะพระธรรมมาเกาะพระวินัยเนี่ยเราทรงแนะนำแล้วว่าอริยมรรคมีองค์8เนี่ยมีอยู่แล้วทรงประกาศไว้ด้วยดีแล้วตลอดไปถึงเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นหนอนสีขาวก็เหมือนกับเราตอนนี้ที่เรายังไม่สะอาดว่างั้นยังเป็นหนอนอยู่แต่เมื่อมาได้เกาะพระธรรมเกาะพระวินัยแล้วเราก็จะสะอาดขึ้นหัวก็ยังดำอยู่นั่นแหละแต่ว่าทำไงได้นะจัดบอกว่านี่เป็นนิมิตหมายว่าเครือหัดปูนุ่งผ้าเอานุ่งห่มผ้าขาวจำนวนมากได้ถึงตถาคตเป็นสรณะตลอดชีวิตเหมือนกันก็มาฟังธรรมะพุทธานุภาพทุกวันก็ได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าทุกวันแล้วอาตมาลำรางสัมมาสัมพุทโธพระกวาพุทธังพระกวันตังอภิวาเทมิเนี่ยเพียงแค่นั้นก็ถือว่าได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วเป็นเบื้องต้นข้อที่4นิมิตข้อที่4ต้องนิมิตว่ามีนก4เหล่าต่างสีกันบินมาจากทั่วสารทิศแล้วก็มาตกลงแทบพระบาท
นี่มันเป็นอย่างไรนกหลากสีบินมาจากเรียกว่าทั่วทุกทิศแล้วมาตกที่พระบาทของพระองค์มันเป็นเพราะอะไรพระองค์ก็ตรัสบอกไว้ว่าเป็นนิมิตให้ทราบว่าคนในภาษาบาลีก็พระไตรปิฎกก็คือจากวรรณะทั้งสี่หรือทั้งสี่เหล่ากษัตริย์คนสี่เหล่าคือกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรเรียกว่าเป็นผู้ใหญ่นะกษัตริย์ก็คือผู้ใหญ่กษัตริย์นั้นเป็นนักปกครองพราหมณ์ก็คือเหมือนสมณะเรานี่แหละพระเรานี่แหละแพทย์ก็คือผู้ทำธุรกิจค้าขายไม่ใช่นายแพทย์นะแต่รวมนายแพทย์ไปด้วยนั่นเลยแล้วก็สูตรก็คือกรรมกรแรงงานคนทั้งสี่เหล่านี้จะออกบวชในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วก็ทำให้แจ้งซึ่งวิมุตติอันยอดเยี่ยมได้ออกบวชนะนี่ออกบวชตั้งแต่พุทธกาลมาจนถึงปัจจุบันก็มีพระกษัตริย์พระบรมวงศานุวงศ์เสด็จออกผนวดพวกพราหมณ์หรือพวกเสมอด้วยพราหมณ์ก็ออกบวชมีพวกแพทย์หรือพวกพ่อค้าวานิชคนร่ำคนรวยทั้งหลายเบื่อทรัพย์สินสมบัติเบื่อโลกเบื่อธุรกิจหันมาบวชก็มีเดี๋ยวนี้ก็ยังบวชไม่สึกอยู่ก็มีนะสูตรก็คือแรงงานกรรมกรก็ทำหน้าที่ในพระธรรมวินัยนี้เมื่อบวชมาแล้วให้เสมอกันใครบวชก่อนให้นั่งก่อนนั่งแถวนั่งหน้าว่างั้นนะที่ยังลำดับก่อนบวชก่อนหลังไม่ได้เรียงตามอายุนะผู้ที่เข้ามาบวชแล้วนั้นเพียงแค่อายุ20หรือ30อย่างเนี้ยสมมติอายุ30แต่บวชมา10พรรษาแล้วถ้ามีคนอายุ35 40 45 50มาบวชวันนั้นก็ต้องนั่งถัดไปจากพระที่อายุ30จะไปนั่งหน้าว่าเราอายุมากกว่าวันนั้นไม่ได้นี่เป็นพระวินัยที่พระพุทธองค์ทรงพระอนุญาตไว้คือจัดระเบียบพระสงฆ์ไว้ทำให้พระสงฆ์ก็อยู่ได้สบายนะไม่ต้องมาทะเลาะกันในเรื่องนี้ใครบวชก่อนก็นั่งก่อนถ้าคนบวชหลังมาก่อนก็นั่งเว้นอาสนะไว้พอรู้ไม่งั้นบางครั้งบางทีเจ้าภาพก็จะจัดที่ไว้เผื่อไว้เรียบร้อยว่าโอ้รู้แล้วว่านิมนต์พระรูปไหนรูปไหนก็เขาก็แนะนำว่าให้นั่งตรงนั้นตรงนี้ตามลำดับจะได้ไม่หนักใจนั่นคือตามพระวินัยที่พระพุทธองค์ทรงวางมาตรการไว้แล้วแต่เราก็มีนะเราก็มีพิเศษอาจจะเป็นเฉพาะบ้านเราก็ได้นะมีพิเศษว่าพระมีสมณศักดิ์พระสมณศักดิ์ก็คือเป็นเนี่ยพระเป็นพระครูเนี่ยตั้งแต่พระครูฐานาพระบดีกาพระสมุพระครูบดีกาพระครูสมุ
พระครูสังฆรักษ์พระครูปลัดหรือพระครูอวิเนยทรพระครูธรรมทรพระครูปลัดแล้วก็เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นตรีชั้นโทชั้นเอกแล้วก็เป็นพระราชาคณะพระราชาคณะคือเป็นเจ้าคุณนะโยมเป็นเจ้าคุณชั้นสามัญชั้นสามัญยกชั้นสามัญปเรียนแล้วก็ต่อไปถึงชั้นราชชั้นเทพชั้นธรรมชั้นรองสมเด็จพระราชาคณะหรือที่เรียกกันว่าชั้นพรหมไปถึงชั้นสมเด็จสูงสุดก็คือสมเด็จพระสังฆราชอันนี้เป็นไปตามพระราชนิยมถวายพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวเมื่อพระองค์ทรงตั้งมาแล้วพระสงฆ์ต้องนั่งตามลำดับชั้นราชจะไปนั่งหน้าชั้นเทพชั้นธรรมไม่ได้อายุมากอายุน้อยก็ต้องนั่งตามลำดับส่วนพระเจ้าอยู่หัวนั้นทรงมีพระราชศรัทธาเสมอกันแต่ว่าระเบียบก็ต้องระเบียบให้มันเป็นมาตรฐานแล้วก็เป็นอย่างนั้นพระราชศรัทธาไม่ได้ตกไปไม่ได้ไปอยู่ปลายแถวแต่ว่าระเบียบทางราชการก็ต้องให้เป็นไปตามนั้นข้อที่สี่ที่ว่าข้อที่ห้าว่าแล้วนกสี่เหล่าข้อที่ห้านี่พระตถาคตขณะยังเป็นพระโพธิสัตว์นะก่อนแต่ตรัสรู้ยังไม่ได้ตรัสรู้ยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่เดินไปมาบนภูเขาคูดลูกใหญ่คูดหรือรู้จักคูดไหมคูดก็คือสิ่งปฏิกูลออกจากก้นไหมนะมูลแต่ว่าพระองค์เสด็จไปไม่แปดเปื้อนพระบาทไม่แปดเปื้อนคูดนี่ก็เป็นมหาสุบินข้อที่ห้าทรงไขไว้ว่าปรากฏเป็นนิมิตให้ทราบว่าคือที่เดินเสด็จไปบนกองคูดมันเป็นเรื่องที่นิมิตหมายให้ทราบว่าพระตถาคตจะได้ปัจจัย4จีวรบิณฑบาตเสนาสนะกีฬานปัจจัยเภสัชบริขารแล้วก็ไม่ลุ่มหลงอยู่ในปัจจัยเหล่านั้นไม่ลุ่มหลงไม่หมกมุ่นไม่ปัวพันมีปกติเห็นโทษมีปัญญาเปลื้องตนออกบริโภคนี่แหละตัวสำคัญที่ว่าเป็นคู่เพราะเห็นว่าถ้าไปหมกมุ่นไปยึดติดลุ่มหลงมันก็กลายเป็นว่าติดอยู่ในลาภยศสักการะคือมันจะมีมากก็มีไปพระองค์ก็ไม่ได้ใหญ่ดีไม่ได้ทำให้เสียหายแต่ในฐานะของพระพุทธองค์ก็ทรงถวายพระหมดอ่ะเขาถวายมาเท่าไหร่ก็ถวายพระไปตลอดพระชนมชีพเพราะฉะนั้นช่วงที่พระองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานเสด็จดำเนินจากโน้นเมืองราชคฤห์นั่นเวลุวันเรื่องที่ปรากฏนั้นเริ่มต้นที่
ภูเขาคิดชะกูดไม่ใช่เวรุวันนะภูเขาคิดชะกูดนั้นอยู่ในเมืองราชคฤห์เวรุวันนั้นอยู่ชานเมืองติดหน้าเมืองอ่ะก็เสด็จออกไปทางเมืองเวสาลีแล้วก็ไปเรื่อยๆไปเวสาลีเสด็จไปนู้นไปถึงจนไปถึงกุสินาราเสด็จดับขันธปรินิพพานที่นั่นก็มีแต่จีวรกับบาตรที่ต้องใช้สอยไปเท่านั้นไม่มีทรัพย์สินสมบัติอื่นทั้งที่ญาติโยมก็ถวายไว้เยอะนะทุกที่ทุกแห่งนะทุกวัดเนี่ยโยมลองนึกภาพดูพระพุทธเจ้าเสด็จไปที่ไหนนี่โอ้ยญาติโยมมาถวายกันครึ่มละแต่พระองค์ก็ให้สร้างพันธาคารที่เก็บจีวรที่เก็บบาทอะไรเป็นหลังๆไปเป็นห้องไปแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ดูแลตั้งแต่งตั้งพระมาให้ดูแลอย่างนั้นในเวลาเสด็จดำขันธปรินิพพานนั้นพระองค์ไม่ได้ปรารภเรื่องอื่นเลยแม้แต่นิดเดียวไม่ได้ปรารภเรื่องว่าโอ้ยทรัพย์สินของเราที่นั่นเท่านั้นที่นี่เท่านี้ยังค้างอยู่ตรงนั้นเท่านั้นยังอยู่ที่วัดโน้นเท่านี้มันไม่มีแต่สอนธรรมะสอนธรรมะและสอนประโยคสุดท้ายก็คือหันดานิภิกขเวอามันตยามิโววยะธรรมาสังฆาราอัปปมาเดนะสัมปาเดทะภิกษุทั้งหลายมานี่เถอะเราจะบอกเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะสังขารทั้งหลายมีความสิ้นไปเสื่อมไปเป็นธรรมดาขอเธอทั้งหลายจงปฏิบัติหน้าที่บำเพ็ญกรณียกิจให้สำเร็จสมบูรณ์ด้วยความไม่ประมาทเถิดแล้วก็สงบนิ่งตรงนั้นน่ะไม่หวงสมบัติอาการสงบนิ่งเพราะเข้าสู่ปรินิพพานนี่แหละท่านสาธุชนทั้งหลายนิมิตใหญ่5ข้อนะโยมจำได้หรือเปล่าข้อ1เอากันว่านอนบนแผ่นดินมีภูเขาเป็นหมอนข้อ2หญ้าคางอกที่สะดือหญ้าสาข้อ3หนอนสีขาวหัวดำไต่ขึ้นมาที่แข้งข้อ4เหล่านกสีขาวนกต่างสีแต่พอมาตกแล้วลงมาเป็นสีขาวหมดนะแล้วข้อที่5เสด็จดำเนินไปบนกองคูดนะบนกองคูดกองขี้อะไรนะถามว่าเพราะอะไรคำตอบชัดแล้วนะวันนี้รายการพุทธานุภาพหมดเวลาก็ต้องขอเจริญพรลาพบกันใหม่ไม่มีใครโทรมาเลยนะไม่เห็นใครโทรมาเลยบอกให้โทรมาน้อยใจแล้วนะโยมอ่ะว่ากันเท่านี้ก่อนขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ทุกท่านพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดี ประจักษ์วัฒนานุสิทธิ์มาเป็นคนสุดท้ายนะแต่ก่อนจากนั้นมีใครบ้างมีใครมาบ้างท่านแรกก็คือพระครูสุนทรศีลคุณวัดหัวเกาะลงปากพนังสาธุครับท่านที่สองสมศรีลักษณะเบลาสาธุท่านที่สามสุนทรเจนจบสาธุ
สมศรีบอกว่าน้องกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะสาธุจารุชาบวัดสาธุมณีแสงจันทร์น้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะสาธุรังสรรทองสร้อยสาธุศิวพรสุภาผลเอาไม่ใช่ศิวกรคงมากสาธุประสานเรืองดิษสาธุรังสรรทองสร้อยนี่บอกว่าน้อมกราบนมัสการถวายความเคารพพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณด้วยความเคารพอย่างสูงครับน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุครับสาธุประสานเรืองดิษบอกว่าสาธุสาธุสาธุครับและสาธุเช่นกันวัดป่าบนเนินวัดป่าบ้านโนนสว่างเกิดมาเพื่อสร้างบารมีว่างั้นอ้าวสาธุให้ได้บารมีเยอะๆแล้วกันสามารถลิขิตการอ้าวนี่คุณครูคุณครูสามารถคุณครูต้อหรือต่อแล้วอ่ะสาธุอาทิตย์สาธุสุเทพสุวีรังกูลสาธุสาธุท่านรองศาสตราจารย์ดร.สุเทพมั่นหมายสุภวัตสาธุสรัญอุเนติตรกูลบอกว่าน้อมกราบนมัสการท่านเจ้าคุณที่เคารพยิ่งครับอะไรกันแล้วก็ประเกียรติสาธุมันหมายบอกว่ากราบสาธุสาธุสาธุประเกียรตินั้นบอกไม่บอกก็พนมมือมาว่าสาธุสาธุสาธุยุทธศักดิ์ชูสงวันนี้ก็มานะสาธุโชคชัยเดชรอดโอ้ยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เดชโชคชัยเดชรอดนอนมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรยุทธศักดิ์บอกว่าน้อมกราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าคุณดีเคารพยิ่งครับสาธุไปบุญชิดมนชิดมนุจิตมนสาธุนะเจ้าชัยก็บอกว่าสาธุสาธุสาธุพระจายจินดามาวันนี้มาทันเมื่อคืนมาสุดท้ายเกือบไม่ทันนะน้อมกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าข้าว่างั้นต้าสิทธิมงคลนมัสการสาธุครับว่างั้นสาธุรังสรรเพชรแก้วก็บอกว่ากราบพระเดชพระคุณด้วยความเคารพครับผมสาธุมัคโคหน้าโมเมโมเมอยู่ไหนไม่รู้วันนี้นะสริตพงษ์แทสะบำรุงบอกว่าสาธุครับพระอาจารย์สาธุเช่นกันมัคโคหน้าบอกว่ากราบนมัสการสาธุและร่วมด้วยช่วยแชร์ประชาสัมพันธ์งาน200ปีวัดราชาธิวาสมิหารเจ้าข้าโอ้อนุโมทนาสาธุพระเนตรนรงขันติพะโลสาธุวรนันขาวสีอ้าวก็สาธุเช่นกันแม่ชีจุฬาก็สาธุแม่ชีจุฬาเล่นเฟซเป็นแล้วพระครูสุศีลาพรมาดีสาธุสุพันธ์นีวันดีสาธุสาธุสาธุว่างั้นลีลาวดีดอกสร้อยก็บอกว่าน้อมกราบนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูงเจ้าค่ะสาธุสาธุสาธุฝนไม่ตกกันนะนครสวรรค์นี่กิมอินบุญท่านสาธุพี่มินบอกว่ากราบนมัสการเจ้าค่ะสาธุ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 เจ้าค่ะจินเชนหรือจินเจนสาธุสาธุสาธุว่าไงเป็นลมมือมา3ครั้งรัตนาสนภานุสาธุบอกว่าน้องกราบสาธุสาธุสาธุค่ะ
จอนเอเฉลิมชนก็บอกว่ากราบนมัสการครับพระอาจารย์กราบสาธุ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 ครับผมสาธุนี่ก็ลูกศิษย์สิทธิชัยตันมณีก็บอกสาธุสาธุสาธุว่างั้นสาธุพีชอักกพลสาธุเฉลิมพนัสโนไทยบอกว่ากราบถวายความเคารพอย่างสูงครับสาธุประจักษ์วัฒนานุสิทธิ์ก็บอกว่ากราบนมัสการพระธรรมกิตติเมธีด้วยความเคารพนับถืออย่างยิ่งสาธุครับสาธุวัชรินโอภาโสรามรถมาเกือบไม่ทันแต่ทันอยู่นะยังไม่ได้ไม่มีคอมเมนต์จบแล้วก็แชร์ได้นะท่านทั้งหลายแชร์บอกญาติเพื่อนฝูงฟังธรรมะกันบ้างจะได้ประโยชน์ร่วมกันนะขอแวะวันนี้พอสมควรแก่เวลาสวัสดี